สวัสดีครับตัวนี้กำลังทดสอบพัดลมระบายความร้อนนะครับเป็นพัดลม2ตัวพัดลม2ตัวใช้แผง10วัตต์นะครับแผงขนาด10วัตต์ก็โอเคนะครับใช้ระบายกล่องควบคุมปั๊มน้ำนะครับนี่ครับใช้วิธีดูดเข้าหรือว่าดูดออกก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราสามารถสั่งได้นะครับผมถ้าสนใจครับตรงแผงเล็กๆนั้นเป็นแผงสำหรับ10วัตต์10วัตต์นะครับเป็นแผงสำหรับพัดลมระบายความร้อนครับสามารถสั่งได้จากร้านเราจำหน่ายที่ Lazada กับ Shopee นะครับผมนี่เป็นพัดลมระบายความร้อนใช้กับแผงนี้ครับแผง10วัตต์ทำงานอัตโนมัติตามแผงเอ้ยตามแสงแดดนะครับมีแสงก็ทำงานไม่มีแสงก็ไม่ทำงานนะครับตรงนี้ก็ใช้ได้ดีครับอันนี้ไม่ร้อนเลยครับเพราะว่ามีพัดลมระบายความร้อนสามารถปิดตู้ได้ตลอดเวลาเลยครับตรงนี้